สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวโดยบูรณาการร่วมกับงานสมัชชาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2561โดยมีนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนางสาววัชรีศรีเสือรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวและให้เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงกำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยในปี2561ได้กำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดพลังครอบครัวไทยใจอาสาเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไม่ทอดทิ้งสมาชิกคนใดในครอบครัวรวมทั้งไม่ทิ้งครอบครัวใดในสังคมให้เผชิญกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตเพียงลำพังซึ่งเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติคือการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มโดยยึดถือหลักการสำคัญว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของครอบครัวและสตรีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อจัดทำข้อเสนอของจังหวัดในประเด็นด้านครอบครัวและสตรีและเกิดการผลักดันไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวรวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำงานด้านสตรีและครอบครัวและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนราชการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนองค์กรสตรีองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนสภาเด็กและเยาวชนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น200คนภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการมอบกิตติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด3ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางสุกัญญาเรือนจันทร์จากอำเภอหล่มสักครอบครัวนางจินดาคำริงจากอำเภอหล่มเก่าครอบครัวนายประจวบบุญคำจากอำเภอบึงสามพันพร้อมทั้งมีการมอบกิตติบัตรให้แก่บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวได้แก่นางอรุณคำแพรจากอำเภอน้ำหนาวและนางสาวดวงใจหงจันทร์จากอำเภอบึงสามพันนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการของเครือข่ายการเสวนาปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรงในครอบครัวเวทีสมัชชาเพื่อจัดทำข้อเสนอสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีระดับจังหวัด